เมื่อกี้เราก็แซงนางมานะทุกคนโคตรเท่น่าจะเป็นคอสไลน์มาจากชุมทางคลอง19นะคะตอนนี้เดี๋ยวรอสองครั้งนี่น่ารักไหมอ้าวจะออกจากสถานีก็คือรถธรรมดานะคะขบวนที่234เอ้ย233ค่ะเอาวันนี้มาแค่4ตู้นะคะรวมตู้พนักงานอีก1ตู้ก็เป็น5ตู้เดี๋ยววันนี้เรากลับ136นะคะตอนนี้ช้า1ชั่วโมงนะคะเพราะปิดขบวนที่72นะคะเดี๋ยวเรารอน่าจะเห็น72แล้ววันนี้เพราะว่ายังไม่สวนแถวอยุธยาเลยนะรถด่วนดีเซลรางนั่งปรับอากาศที่มีตู้ปรับอากาศแค่1ตู้นะคะ1.9ฮึ่มไม่ใช่ว่า1123นะคะรถด่วนดีเซลรางนะคะขบวนที่72นะคะวันนี้ล่าช้ามา190นาทีนะคะเริ่มเลยแล้วก็พ่วง RSN นะคะตามหลังมาด้วยเดี๋ยวเราดูกันนะคะทุกคนพ่วงมา2เห็นว่ามา2ตู้นะทุกคนเฮ้ยเราต้องไปเดินไปนู้นนะทำไมเปล่ามันจอดไกลนู่นมันจอดนู่นนู่นนี่เฮ้ย1229อุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มเลยเสาอะจริงแก่งคอยติดเสาเอาคันนี้ขึ้นมาอีกแล้วลืมเลยร
ถด่วนดีเซลรางขบวนที่72นะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอ136นะฮะตอนนี้136ตามหลังคันนี้อยู่นะทุกคนก็วันนี้เราอยู่ที่สถานีชุมทางแก่งคอยนะคะตอนนี้เรากำลังรอรถเร็วขบวนที่136นะคะตอนนี้ล่าช้ามาประมาณ43นาทีนะคะที่เช็คล่าสุดเพราะว่าต้องทีแรกอะแซงมาจากนครราชสีมาแล้วนะแซงรถด่วนดีเซลรางขบวนที่72นะคะคือเนื่องจาก72นั่นแหละค่ะตรุยนะคะแล้วก็ทำให้ต้องพ่วงเพิ่มนะคะที่สถานีนครราชสีมานะคะพ่วง ISN เพิ่มขึ้นมานะทุกคนจริงๆ RHN นะคะจะพ่วงมาในช่วงเทศกาลนะคะแต่วันนี้ได้สิทธิพิเศษนะคะพ่วงมาตอนนี้นะคะแล้วก็ไปพ่วงที่เสร็จที่นครราชสีมาใช่ไหมคะขบวนที่136ต้องแซงมาก่อนแต่ขบวนที่136ซึ่งหยุดเยอะกว่านะคะจะต้องหลีกให้นางขบวนที่72มาก่อนนะคะก็เมื่อกี้ก็เพิ่งออกไปจากสถานีแก่งคอยตอนประมาณบ่าย 3:40 กว่านะคะตอนนี้ก็ 4:05 นาทีแล้วนะคะ 16:05 นาทีนะคะตอนนี้รอขบวนที่136ที่ตามตูด72มานะคะตอนนี้เริ่มเลยกับวันที่1จากโรงเรียนจุกเกอร์ได้จงจงบ่แม่นรถคอนเทนเดอร์